สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับคลิปที่2ของ ONET ปี2556เนาะเริ่มจากข้อ11กันเลยนะจ๊ะข้อ11นะคะโจทย์บอกว่า A and B are talking about the season they like นะคะ A และ B กำลังคุยกันเกี่ยวกับฤดูที่พวกเขาชอบ A พูดว่า Why do you like hot season ทำไมคุณถึงชอบฤดูร้อนล่ะ B คุณจะตอบว่าอะไรนะคะมาดูจดมาดู choice กันเลยค่ะข้อ1ค่ะ I like going to the beach ฉันชอบไปที่ชายหาดข้อ2นะคะ I like playing in the snow ฉันชอบเล่นหิมะข้อ3ค่ะ I like wearing nice sweater ฉันชอบใส่เสื้อกันหนาวข้อ4ค่ะ I like skiing on the mountain ฉันชอบเล่นสกีบนภูเขาอันไหนคะกิจกรรมไหนบ้างที่เราสามารถทำได้ในฤดูร้อน I like going to the beach ค่ะข้อ12ค่ะโจทย์บอกว่า turn off water ปิดน้ำ switch off light ปิดไฟ kids can do their part เด็กๆสามารถทำได้ pick no flower love the trees ไม่เด็ดดอกไม้รักต้นไม้ that's just being smart เพียงแค่นั้นก็เท่แล้ว from the podium children should not จากบทความนี้นะคะเด็กๆไม่ควรทำข้อ1ค่ะ save the trees อนุรักษ์ต้นไม้ข้อ2 pick up flower เด็ดดอกไม้ข้อ3 turn off the tap ปิดก๊อกน้ำข้อ4ค่ะ switch off the light ปิดไฟนะคะเด็กๆไม่ควรทำอะไรข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะดูอะไรที่มันต่างจากข้ออื่นนะคะข้อ1ข้อ3ข้อ4เป็นการอนุรักษ์หมดเลยนะคะมีข้อ2ข้อเดียวนะคะที่เป็นการทำลายเนาะ pick up flowers ค่ะข้อ13นะคะเป็น conversation นะคะระหว่าง son ก็คือลูกชาย mom ก็คือคุณแม่นะคะลูกชายบอกว่า mom I'm very hungry แม่ครับผมหิวแล้วว่า can I have some please ผมขอจุดๆๆได้ไหมครับแม่บอกว่า yes ได้จ้า here you are นี่ไงจ้าดูค่ะ hungry แปลว่าหิวอะไรคะหิวข้าวหิวขนมหิวอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูโจทย์เลยค่ะว่าอะไรที่ใช้กับคำว่า hungry นะคะข้อ1ค่ะ tea น้ำชา water น้ำเปล่าข้อ3 noodles ก๋วยเตี๋ยวและข้อ4 orange juice น้ำส้มนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำหมดเลยนะคะมีข้อเดียวที่แตกต่างก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายเนาะ noodles ค่ะเพราะเขาบอกว่า hungry เนาะไม่ใช่ thirsty ถ้าบอกว่า thirsty ก็คือต้องเป็นกระหายน้ำใช่ไหมคะแต่ hungry ก็คือหิวเนาะหิวข้าวหิวขนมอะไรประมาณนี้นะคะข้อ14ค่ะ What club would you like to join ครับก็คือชมรมนะคะ join ก็คือเข้าร่วมนะคะ A ถามว่า B คุณจะเข้าร่วมชมรมไหนหรอ B บอก I like to join the ฉันอยากเข้าร่วมชมรมนี้จุดๆๆ because I like baking cakes เพราะว่าฉันชอบอบขนมเค้กอ่ะมาดูค่ะว่าชมรมไหนบ้างที่สามารถอบขนมเค้กได้นะคะข้อ1ค่ะ Art Club ชมรมศิลปะ Sport Club ชมรมกีฬา Cooking Club ชมรมทำอาหารและ Computer Club ชมรมคอมพิวเตอร์ในเมื่อเขาชอบอบเค้กนางก็ต้องไปอยู่ที่ Cooking Club ค่ะมาดูข้อ15กันต่อเลยนะคะ Chai sits in the fifth row in thisin class แปลว่าชายนั่งอยู่แถวที่5นะคะ fifth ก็คือลำดับที่เนาะมี first second third fourth แล้วก็ fifth นะคะ but แต่ he cannot see number on the board clearly แต่ว่าพอนั่งแถวชายนั่งแถวที่5แล้วเนี่ยนางมองตัวเลขบนกระดานอะไม่ชัดนะคะชายชุดชายควรจะทำยังไงดีเนาะถึงจะมองตัวเลขที่กระดานชัดนะคะข้อ1ค่ะmove to the last row ขยับไปนั่งแถวหลังข้อ2นะคะ move to the front row ขยับไปนั่งแถวหน้าข้อ3ค่ะ borrow his friend's notebook ยืมสมุดของเพื่อนข้อ4ค่ะ borrow his plane eyeglasses ยืมแว่นตาของเพื่อนในเมื่อคุณนั่งแถว5แล้วคุณมองไม่เห็นคุณก็ควรที่จะ move to the front row ค่ะขยับไปนั่งแถวหน้าเนาะจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นค่ะข้อ16ค่ะ I wantThe English Speech Contest won นะคะเป็น verb ช่วงที่2ของ win ค่ะแปลว่าชนะเลิศฉันเนี่ยชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษละเธอ B นะคะควรจะพูดกับ A ว่ายังไงดีนะคะ
ตามมารยาทเนาะข้อ1ค่ะ What prize do you get เธอได้รางวัลอะไรอ่ะข้อ2ค่ะ Can you show me the prize ขอดูรางวัลหน่อยได้ไหมอ่ะข้อ3ค่ะ Congratulations on your success ยินดีด้วยนะกับความสำเร็จของเธอหรือข้อ4ค่ะ Don't worry you should try it again อย่าคิดมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าลองอีกทีก็ได้ในเมื่อเขาชนะแล้วใช่ไหมคะข้อ4จะทิ้งไปได้เลยแต่ในเมื่อเราแบบว่าเพื่อนได้รางวัลมาเราก็ควรที่จะ congratulation ค่ะยินดีด้วยนะคะตามมารยาทเนาะข้อ17ค่ะเป็น conversation อีกแล้วนะคะระหว่าง A กับ B A บอกว่า you look tired เธอดูเหนื่อยนะเนี่ย are you okay คุณโอเคหรือเปล่าอ่ะ B บอกว่าอะไรไม่รู้แล้วบอก I have fever ฉันเหมือนจะเป็นไข้แหละเธอดูนะคะเขาบอกว่าคุณดูเหนื่อยจังคุณโอเคไหมแล้วบอกเหมือนจะเป็นไข้เพราะฉะนั้นทำไมคะก็ต้องบอกว่าไม่โอเคถูกต้องป้าเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3ตัดทิ้งไปได้เลยนะก็เหลือข้อ1กับข้อ4ที่เป็นไปได้ข้อ1ค่ะ No I'm fine ไม่เลยอ่ะฉันสบายดีมันทำไมคะมันดูแบบย้อนแย้งกันเนาะไม่น่าใช่มาดูข้อ2ค่ะ Yes I'm fine ใช่ฉันสบายดีข้อ3ค่ะ Yes I feel happy ใช่ฉันรู้สึกมีความสุขเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือไปในทางเดียวกันก็คือ No I don't feel wellไม่โอเคเลยอ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะคะโจทย์แบบนี้จะมีบ่อยๆนะถ้าสมมุติว่าเราต้องดูข้อความด้านหลังเพื่อช่วยในการพิจารณาด้วยนะคะว่าเขาตอบรับหรือเขาปฏิเสธเนาะต่อไปข้อ18ค่ะข้อ18ค่ะ A asks B to go to a movie A นะคะชวน B ไปดูหนัง but B cannot go with A แต่ว่า B ไปกับ A ไม่ได้นะคะA ถามว่า Would you like to go to a movie with me tonight? คืนนี้คุณอยากไปดูหนังกับฉันไหมนะคะแต่โจทย์บอกว่า B ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่า choice ข้อไหนที่เป็นการปฏิเสธนะคะมาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะ What kind of movie do you like? คุณชอบดูหนังประเภทไหนอ่ะข้อ2ค่ะ How much is the ticket I have to pay for? ตั๋วราคาเท่าไหร่อ่ะข้อ3 I'd like to go with you. Wait for me, please. ฉันไปด้วยอ่ะรอหน่อยนะข้อ4ค่ะ I'm afraid I can't. I have to do my homework. ฉันไปไม่ได้ฉันต้องทำการบ้านอ่ะข้อไหนคะที่เป็นประโยคปฏิเสธว่าไม่ไปด้วยตอบข้อ4ค่ะ I'm afraid I can't. I have to do my homework. นะคะต่อไปค่ะข้อ19นะคะ A offers some cookie to B.Offer คำนี้นะคะแปลว่าเสนอนะคะ A เนี่ยเสนอคุกกี้ให้ B A บอกว่า My sister made some chocolate cookies for me พี่สาวฉันน่ะทำคุกกี้ให้ฉันแหละ Would you like to try some เธออยากลองหน่อยไหม B ควรจะตอบ A ไปว่าอย่างไรนะคะข้อ1 Yes you may ได้เชิญจ้านะคะคำว่า you may คำนี้นะคะเป็นการอนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆบอกว่าTeacher, may I go out, please? ครูคะขออนุญาตไปข้างนอกหน่อยได้ไหมคะแล้วคุณครูบอกว่า Yes, you may ได้เชิญเลยจ้านะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นการอนุญาตแต่ A แต่ B ไม่ได้ขออนุญาต A เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อ2ค่ะ I don't like it ฉันไม่ชอบเลยอ่ะข้อ3ค่ะ Yes, I love ได้ฉันจะลองชิมดูนะข้อ4 Certainly, it is nice แน่นอนมันดีมากมันอร่อยมากเลยนะคะข้อ2ไม่น่าใช่เนาะเพราะว่าเพื่อนอุตส่าห์สาคุกกี้มาให้เราจะบอกอุ้ยไม่ชอบเลยอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะดูแบบไม่น่ารักนะคะข้อ3 yes ได้ฉันจะลองชิมอันนี้เป็นไปได้ข้อ4แน่นอนอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยรู้ได้ไงว่าอร่อยนะคะมันก็ดูเวอร์ไปนะดูแบบดูไม่จริงใจเลยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับข้อนี้ก็คือข้อ3ค่ะ yes I love มาถึงท่อสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะจ๊ะข้อที่20ค่ะสมศักดิ์ isintroducing จำปี a Cambodian friend to Nari นะคะสมศักดิ์นะคะแนะนำให้จำปีรู้จักกับเพื่อนชาวกัมพูชานะคะสมศักดิ์บอกว่านารีจุดๆๆจำปีนะจำปีบอกว่า Hi Nari สวัสดีนารี It's nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะนารีบอกว่า Hi จำปีสวัสดีจำปี Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะประโยคที่หายไปนะคะควรจะเติมคำว่าอะไรลงไปข้อ1ค่ะ This is my friend นี่คือเพื่อนของฉันข้อ2ค่ะ Here is my sister นี่คือพี่สาวของฉันข้อ3 Do you know her คุณรู้จักเธอหรือเปล่าข้อ4 May I introduce myself ขอฉันแนะนำตัวเองนะเพราะฉะนั้น
ในเมื่อเขาบอกว่า friends นะคะแนะนำเพื่อนก็ต้องตอบว่า this is my friends ค่ะโอเคเนาะจบกันแล้วนะคะสำหรับข้อที่20เราจะเจอข้อที่21ถึงข้อ30ในคลิปต่อไปนะคะฟังจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆๆให้ครูด้วยนะคะ thank you bye bye